10:10 น.เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเปิดมาเช้าวันนี้บวกได้เล็กๆ 2.9 จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,553 จุดไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเราพูดคุยกับคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดกันนะครับคุณวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกครับสวัสดีครับผมจากที่คุยกันก่อนหน้านี้คุณวัฒน์บอกไว้ว่าตลาดหุ้นไทยก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลซึ่งก็เป็นไปแบบนั้นจริงๆวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มยังไงต่อดีครับคุณวัฒน์ก็ไปไหนได้ไม่ไกลเหมือนเดิมนั่นแหละก็ยังคงไปไหนได้ไม่ไกลนะเพราะจริงๆเราก็ต้องเรียนตามตรงว่าในภาพใหญ่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆนะครับก็อย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วเราบอกนายอยากได้นายกก็ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วผมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยราคาน้ำมันกันไปในระดับหนึ่งนะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งมันแอบน่ากลัวนะครับที่คุณแพลวเคยถามว่าแล้วอย่างนี้มันดีกับตลาดไหมนะครับซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่น่าดีเท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวความกังวลเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟ้อน่าจะกลับมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเหมือนกับตลาดเริ่มที่จะมามองประเด็นนี้มากขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสังเกตดีบอนด์ยูสหรัฐนะครับทั้งอายุ2ปี10ปีก็ปรับขึ้นมาใช่ไหมครับค่าเงินดอลลาร์จากที่เคยอ่อนวันนี้ก็กลับขึ้นมาแข็งแล้วนะครับราคาทองคำก็ถูกรับผลกระทบไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองไปยังเงินเฟ้อเองเนี่ยจริงๆผมว่าเรื่องนี้เหมือนเดจาวูกลับมาหาเราอีกรอบนึงนะถ้าเราคุยกันดีๆนะครับปรากฏว่าถ้าเราไปดูเงินเฟ้อไทยที่เพิ่งประกาศมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณของการเรียกว่าค่อยๆขึ้นมานะครับจากระดับต่ำสุดเนี่ยในเดือน6เนี่ยอยู่ประมาณ 0.2-0.3 นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาในเดือน7เนี่ยประมาณ 0.4 นะครับแล้วล่าสุดที่ประกาศมาสำหรับเงินเฟ้อไทยเนี่ย 0.9 แล้วนะครับมันเป็นการขยับขึ้นต่อเนื่องแต่ทีนี้เงินเฟ้อไทยวันนี้มันอาจจะยังดูไม่ได้น่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดมองไปยังสหรัฐเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับวันพุธเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะรายงานเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเห็นตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์เบื้องต้นนี่แอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าคาดไว้ 3.6 เลยอ่ะมันก็เห็นตัวเลขแล้วก็มันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าบอททอมของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณ 3% นะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาจาก3ขึ้นมา 3.2 แล้วเดี๋ยวกําลังจะประกาศอีก 3.6 แล้วสมมุติถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันยังอยู่แบบนี้เนี่ยเงินเฟ้อก็จะค้างอยู่ประมาณนี้แหละ 3.6 หรืออาจจะไป4ก็ได้นะครับซึ่งความน่ากลัวคืออะไรความน่ากลัวคือการประชุมเฟดในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับคือสิ้นเดือนนี้เฟดจะประชุมครั้งใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของดอทพอนออกมาอีกนะครับถ้าผมเองเป็นประธานเฟดอย่างเจอโรมพาวเวลเงี้ยคุณเห็นเงินเฟ้อมันขึ้นมาแบบเนี้ย3.4 3.6 แหมลำพังจะให้พาวเวลออกมาพูดว่าอ๋อเราสบายใจได้เงินเฟ้อยังดีอยู่โอ้ยากแน่นอนเดี๋ยวนี้โอ้โหยากแน่ๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าการประชุมเฟดรอบนี้เนี่ยผมว่านะเฟดต้องส่งสัญญาณที่เข้มแล้วเข้มอีกเพื่อที่จะกำลับตลาดว่าเฮ้ยฉันเอาจริงกับเงินเฟ้อนะซึ่งแล้ววันนี้เนี่ยสมมติตัวเลขออกมาจริงที่ 3.6 แล้วครับมันก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่เฟดวางไว้เพราะว่าเขาอยากได้มา 2% ใช่ไหมครับดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยมีแต่ข่าวลบเงินเฟ้อสูงแถมสิ้นเดือนก็จะไปเจอประชุมเฟดที่มีโอกาสที่จะส่งสัญญาณเชิงลบอีกนะครับดังนั้นในภาพใหญ่จริงเนี่ยผมว่าหุ้นยังขึ้นได้ยากนะครับขึ้นได้ยากแต่ลงได้ง่ายไหมหรือว่าลงก็ยากเหมือนกันก็อาจจะอยู่ในภาวะอึดอัดไปก่อนคะผมก็กลับมองว่ามันจะมีโอกาสลงได้ซ้ำนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็รับรู้ปัจจัยบวกไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องนายกก็รับไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าก่อนหน้านี้หุ้นเนี่ยมันขึ้นมาด้วยเซนติเมนต์เรื่องของนายกเซนติเมนต์เรื่องของความคาดหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่พอเอาเข้าจริงวันนี้เนี่ยพอรัฐบาลเข้ามาบริหารงานเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็ยังเถียงกันอยู่ว่าเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณเศรษฐา500,000 ล้านเนี่ยคำถามคือเอามาจากไหนวันนี้ก็ยังไม่มีที่มาที่ชัดเจนอาจจะออกพันธบัตรไหมหรือจะกู้ไหมหรืออะไรอย่างนี้มันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับเหมือนตลาดเองก็อาจจะต้องระมัดระวังความผิดหวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดูปัจจัยในประเทศถ้าไม่นับรวมเรื่องของนโยบายภาครัฐที่ก็ยังต้องรอดูกันต่อไปเนี่ยคุณวัฒน์มองว่ายังมีประเด็นอะไรที่มันพอจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนได้บ้างไหมครับในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกในแง่ของต่างชาติที่จะเข้ามาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคือต่างชาติเนี่ยคือตอนแรกเราคาดหวังว่าเลือกนายกได้คุณเศรษฐามาจะเปลี่ยนอารมณ์ของฟันโฟแต่เขาจริงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ฟันโฟเท่าไหร่เลยนะอารมณ์ฟันโฟก็เหมือนกับก็มาไปบางวันขายบางวันซื้อแต่เวลาซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อหนักเท่าไหร่แถมเวลาขายบางวันเนี่ย
กลับขายหนักด้วยซ้ำนะครับดังนั้นมองกันจริงๆแล้วเนี่ยมองไปยังข้างหน้าเนี่ยมันยังมองไม่เห็นปัจจัยบวกที่จะพอให้หุ้นมันขึ้นไปได้เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานวันนี้กำไรบริษัทจดทะเบียนก็ถูกปรับลงนะครับ valuation หุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับแม้จะปรับผ่านลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเรียกว่าถูกเท่าไหร่แล้วผมว่านะความเสี่ยงที่หลายคนอาจยังไม่พูดถึงเนี่ยคือเรื่องของ default เพราะว่าคือปีหน้าเนี่ยสมมติว่ารัฐบาลต้องการเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่สมมตินะครับซึ่งเขาต้องการอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดรัฐบาลต้องการเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ต้องกู้ใช่ไหมครับพอเขาต้องกู้เนี่ยเขาก็ต้องออกพวกพันธบัตรออกมาใช่ไหมครับพันธบัตรรัฐบาลพวกนี้แต่สิ่งที่ผมกลัวคือพวกบริษัทเอกชนเนี่ยก็อาจจะต้องมีบางบริษัทที่ต้องการรีไฟแนนซ์เช่นกันใช่ไหมครับซึ่งมองไปยังปีหน้าเนี่ยทุกคนต้องการเงินหมดรัฐบาลต้องการเงินเพื่อไปกระตุ้นเอกชนบอกเฮ้ยฉันก็อยากได้เงินเพื่อไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เสร็จเหมือนกันแต่คำถามคือคนที่จะให้เงินเนี่ยมีแค่ประชาชนนะแต่ในขณะที่คนต้องการเงินเนี่ยมีถึง2คนด้วยกันดังนั้นผมกลัวว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาสภาพคล่องเกิดขึ้นหมายถึงว่าทุกคนอยากได้เงินนะครับคนให้เงินเนี่ยมันมีแค่คนเดียวแล้วผมกลัวว่าบริษัทเอกชนบางรายเนี่ยจะประสบปัญหาเรื่อง default อีกครั้งนึงเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดโลโอเวอร์ของคุณกู้ไม่ได้เนี่ยอันนี้มีปัญหาเลยนะถูกไหมครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะถูกรัฐบาลดึงไปด้วยเพราะรัฐบาลบอกเอ้ยฉันก็อยากได้เงินเอกชนบอกเฮ้ยฉันก็อยากได้เงินเหมือนกันแต่คนที่ให้เงินเนี่ยมีแค่คนเดียวเข้าใจไหมครับคือประชาชนเนี่ยผมกลัวเลยเกิดว่า default ปีหน้าเนี่ยมันจะแรงมากกว่าเดิมนะครับแล้วแบบนี้อ่ะก่อนจะไปถึงปีหน้าระยะสั้นๆคนที่ฟังอยู่อาจจะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วเราควรจะทำยังไงดีทั้งคนที่อาจจะมีเงินสดทั้งคนที่มีหุ้นอยู่คุณวัฒน์แนะนำยังไงคะจริงๆผมมองว่าตลาดหุ้นแถวนี้เนี่ยยังไม่ใช่จุดที่เราจะควรจะเข้าไปกล้ากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นยังมีดาวไซด์ทั่วโลกเลยนะครับแล้ววันนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อวานจีนก็รายงานตัวเลขส่งออกมาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับอย่างค่อนข้างแย่อยู่ซึ่งจีนวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเขาเป็นเหมือนโรงงานของโลกนะครับในขณะที่ยอดส่งออกของจีนแย่เนี่ยแปลว่า global demand นี่ไม่ได้ดีนะครับแปลว่าในภาพรวมในเศรษฐกิจโลกยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเรียกว่าดีเท่าไหร่นะครับในขณะที่ดอกเบี้ยก็สูงน้ำมันก็แพงแบบนี้เนี่ยโอ้โหคือทุกอย่างมันไม่ดีกับตลาดหุ้นเลยนะครับก็เราก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าพื้นเหลือเพื่อขาดไว้หน่อยนะครับไม่ต้องบูมมากมีเงินสดติดพอไว้บ้างนะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีส่วนหุ้นช่วงนี้เนี่ยก็เน้นดิเฟนซีฟแล้วก็พวกคาปีที่จะได้ประโยชน์จากภาครัฐนะครับเอาทีละประเด็นเอาสำหรับตัวที่หุ้นที่จะมีติดพอร์ตไว้ไม่ว่าจะเป็นคาปีหรือต่างๆเหล่านี้มีท็อปพิกที่คุณประธานเลือกไว้ให้นักลงทุนสักนิดหนึ่งไหมครับจริงๆท็อปพิกก็คงเน้นหุ้นขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องพยายามมองหาหุ้นที่กระแสเงินสดมั่นคงนะครับมีแคปโตที่ค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะว่าต้องป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของสภาพคล่องกิจการเพราะว่าวันนี้หลายบางบริษัทเริ่มมีปัญหาที่ออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอยู่ก็เน้นหุ้นขนาดใหญ่ไว้ดีกว่าเพราะว่าปลอดภัยนะครับ CPO Home Pro CRC พวกนี้เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เราไว้ใจเรื่องสภาพคล่องได้นะครับแล้วก็ถ้ามองไปเซกเตอร์นึงก็คือพวกสื่อสารโรงพยาบาลพวกนี้เป็นดิเฟนซีฟที่กระแสเงินสดค่อนข้างมั่นคงคือวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งมองหาหุ้นที่มันจะแบบโอ้โหหวาได้แข็งแกร่งเลยคงยากในภาวะแบบนี้นะคงยากมองหาหุ้นที่แบบเฮ้ยเป็นดิเฟนซีฟกระแสเงินสดมั่นคงมีปันผล PE ไม่แพงมากก็มองไปที่3กลุ่มก็คือค้าปีโรงพยาบาลแล้วก็สื่อสารน่าจะตอบโจทย์ในตรงนี้ครับผมครับโอเคค่ะคุณวัฒน์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำนะคะได้ครับผมสวัสดีครับน่าสนใจนะครับก็คือมองต่อไปในระยะต่อไปมันก็มีประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณานะครับเพื่อให้ทันกับสถานการณ์แล้วก็วางแผนการลงทุนได้ถูกต้องแต่อย่างน้อยๆพอเห็นว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างระยะสั้นๆจริงๆคุณวัฒน์มองว่าใจเย็นๆตั้งหลักดีๆก่อนนะครับตอนนี้จริงๆคือมีเงินสดติดพอร์ตเอาไว้บ้างก็จะดีแล้วก็เลือกลงทุนเฉพาะตัวที่เป็นดีเฟนซีฟอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะมีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่หวือหวามากๆเน้นที่บริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีกระแสเงินสดและจะได้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับตีอย่าง CPO Home Pro ได้อยู่นะครับโรงพยาบาลได้อยู่หรือจะเป็นสื่อสารก็ยังสามารถเป็นทางเลือกได้เหมือนกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ